ค่ะวันนี้เรามาแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้นะคะนี่นะแกงหน่อไม้วัตถุดิบของเรานะคะก็มีมะพร้าวหน่อไม้พริกแกงที่เราตำเอาไว้พริกแกงนะคะแกงนะคะที่เราตำเอาไว้นะคะเครื่องปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะวันนี้เราก็จะแกงเฉพาะนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะมาทำคลิปนะคะค่ะนี่นะคะเราจะไม่ใส่เนื้ออะไรมากนะคะเราก็จะเน้นหน่อไม้อย่างเดียวนะคะนี่นะคะเราจะใส่เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ค่ะไม่ใส่มากวันนี้เราจะมิ้นหน่อไม้นะคะแกงเผ็ดหน่อไม้นะคะเป็นทั้งหน่อไม้ซอหรือหน่อไม้แผ่นนะคะเราก็จะมาแกงนะคะเมนูก็เป็นเหมือนเดิมนะเมนูแนะนำนะคะแต่ละวันว่าเราจะทำเมนูอะไรนะคะที่น่าทานและอร่อยนะคะน่าทานและอร่อยนะคะแล้วก็บางครั้งเราก็จะออกตลาดหรือว่าเราจะไปถ่ายอาหารหรือว่าเมนูร้านไหนอาหารอร่อยนะคะเราก็จะถ่ายมาให้รับชมนะคะนี่ค่ะให้น้ำกะทิก็เดือดก่อนนะคะเราจะมีทั้งหน่อไม้ที่เป็นแผ่นแล้วก็หน่อไม้ที่ซอยนะคะมีอยู่สองอย่างนะนานๆทานกะทิก็ไม่เป็นไรเนาะนี่เราก็จะมาแนะนำเมนูอาหารแต่ละชนิดว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างพรุ่งนี้มีเมนูอะไรบ้างนะคะก็เป็นคลิปไม่ยาวสั้นๆทุกคลิปเลยนะคะที่เราแนะนำนะคะเพราะว่าบางครั้งเพื่อนๆท่านทำกับข้าวเก่งนะคะเห็นไหมเวลาเข้าไปชมน่ะทำเมนูอาหารน่ะน่าทานมากนะคะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยจ้าอันนี้เราสุกแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ถ้วยเล็กนะคะแล้วปิดแก๊สเลยจ้ะแล้วก็ตักใส่ถ้วยนี้นะคะตักไปเลยนะคะได้แล้วนะคะน่าทานด้วยมะพร้าวเราไม่เอาเข้มข้นเยอะนะคะเพราะว่าเราเอาพอประมาณนะนี่นะคะเราก็จะตักไปเป็นถ้วยเล็กๆเหมือนเดิมนะคะเวลาเราจะแนะนำอาหารชนิดเราก็จะทำนิดหน่อยนะคะถ้ามีคนมาที่บ้านหรือว่าญาติพี่น้องก็จะทำเป็นหม้อใหญ่บางครั้งทำเยอะแจกจ่ายคนรอบบ้านนะคะพี่เพื่อนเพื่อเอ๋ พี่น้องรอบบ้านนะคะก็เป็นเพื่อนนะคะเป็นพี่น้องรู้จักกันแล้วก็ใส่ถ้วยนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะก็เรียกว่าแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะนี่เราก็เสร็จแล้วนะคะนี่แกงเผ็ดหน่อไม้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานไหมคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนปลอดภัยนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะ